กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97เม ยัญยะติวะพิกเวภิกุระหุละมนุวิตะเกติอนุวิจาเรติตาถาตาถานาติโหติเจตโสภิกษุปรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเรามาฝึกจิตให้มีความสงบกันทั้งบุฟังในช่วงของจิตตวิเวกทุกวันอัางคารทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาฝึกทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกกเร้นทำไปพร้อมๆกัน วันนี้ังเราจะมาฝึกความคิดของเราฝึกให้รู้จักที่จะหยุดความคิดได้บ้างฝึกให้รู้จักที่จะควบคุมความคิดได้บ้างพร,ระพริธเชาของเราท่าฟังท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถจะคิดจะตริตรึกเรื่องใดก็สามารถคิดตริตรึกเรื่องนั้นเรื่องนั้นได้ ถ้าไม่ต้องการคิดไม่ต้องการตรึกตรึกเรื่องใดเรื่องใดก็ไม่คิดไม่ตรึกตรึกในเรื่องนั้นๆได้คุณสมบัตินี้จะเป็นพื้นฐานของการให้ได้ฌานทั้งสี่คือเข้าสมาธิให้มันจนถึงได้ระดับของฌานถ้าเราจะไปตามอำนาจของความคิดนึกมันจะเข้าสมาธิลึกไม่ได้ เราจึงต้องรู้จักที่จะหยุดความคิดของเราวันนี้เรามาฝึกเรามาทำอันดับแรกเรามารู้ดูที่เราหมายใ,ใจวันนี้เราจะเจริญอาณาปานสติเพื่อให้เข้าถึงความคิดเข้าถึงจิตใจของเราให้ได้สิ่งที่จะไม่ใช่ก่อนคือเวลาเราจเจริญอาณาปานสติแล้ว พยายามที่จะบังคับความคิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่าพึ่งไปถึงขั้นนั้นอย่าข้ามขั้นตอนท่านเรียบไว้เหมือนกับแม่โคปีนภูเขาเป็นพันุ์ที่มันอยู่บนเขาเป็นพันธุ์ที่มันหากินอยู่บริเวณภูเขาเวลามันจะเคลื่อนตัวกงมันจากภูเขาลูกนี้ข้ามไปภูเขาลูกนั้น เพื่อที่จะกินหญ้าที่ไม่ได้เคยกินดื่มน้ำที่ไม่ได้เคยดื่มถ้อเพราะว่าเท้าหลังมันยังเหยียบไม่ดีณทนะี่หินที่ภูเขาลูกนี้จะก้าวเท้าข้างหน้าต่อไปที่ดินแดนใหม่ภูเขาก้อนใหม่หินก้อนใหม่ก้าวลงก็ไม่ได้เพราะว่าเท้าหลังมันเหยียบไม่ดีจะยกขึ้นก็ไม่ได้เพราะเท้าหน้ามันยังลงน้ำหนักได้ไม่ดี จะกลับมาที่ยืนคิดอยู่ทีแรกก็ไม่ได้เพราะว่าเท้าหลังมันรับน้ำหนักไม่ดีจะไปต่อข้างหน้าห่างที่หวังว่าจะไปก็ไม่ได้เพราะว่าเท้าหน้ามันยังรับน้ำหนักได้ไม่ดีคือพังทั้งสองทางพลาดทั้งสองอย่างเพราะอะไรข้ามกันตอนถ้าเราพยายามที่จะหยุดคิดโดยมารู้ลมหายใจเราก็บังคับความคิดไม่ได้ ยิ่งจะฟุ้งซ่านยิ่งจะปวดหัวเราก็พานจะนึกไปถึงเลยว่าโอ้ทำสมาธิในเช่นจะมาได้อะไรนั่งเสียเวลานั่งไปก็จมีแต่คิดคิดคิดจะหยุดคิดก็ไม่ได้ยิ่งปวดหัวหนักเลยคิดว่าการทำสมาธิมันไม่ได้เรื่องและมันเป็นเรื่องของคนอื่นเข้าเราทำไม่ได้นั่นนี่ปิด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 เอาใหม่อย่าเป็นเหมือนโคโง่ บนภูเขาอยู่เดียวดายเวลาเราคิดนะเราคิดคนเดียว้วยนะทนผู้ฟังไม่ได้จะมามีคนอื่นเลยขาจะมาคิดไปกับเราด้วยนะจะเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวตายก็ตายคนเดียวคิดก็คิดอยู่คนเดียวต่อให้คนอื่นที่เขาจะมาอ่านจิตใจของเราได้รู้ว่าเราคิดอะไรใช่ปะเขาก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องไม่ได้รู้ตลอดเวลา ว่าใครที่ว่ามีเจโตปริยาณคือรู้ความคิดคนอื่นแล้วจะเที่ยวไปหาส่องดูความคิดของเขาตัวเองแล้วจะเป็นประสาทความคิดของคนอื่นมีเยอะแยะมากมายรเราเที่ยวไปดูไปดูคนนั้นเขคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เที่ยวไปรู้เขานี่เขาคิดเรื่องดีก็มีเรื่องบ้าบอก็มีไอ้เรื่องบ้าบอนนั้มันก็มามีร่องรอยอยู่ในความคิดในจิตของเรามันไม่ดีเขาไม่ทํากัน คนที่เขามีความรู้ความสามารถแบบนี้เขาก็ไม่ทําแบบนั้นด้วยซ้าอันนี้เรามาเปรียบเทียบ,บน้นฟังคนดีเขาแบบว่าคิดอะไรแล้วเขาก็ใส่ลงไปในโซเชียลอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็ไปแอบส่องดูแอคเค้าเ,เขาไปแอบส่องดู Twitter เ,เขาไปแอบส่องดู Facebook เขาเขาคิดอะไรหมายถึงเขาเขียนอะไรลงไปในนั้นโอ้หทำไมแกเขียนเรื่องนี้คิดเรื่องนี้ไม่ดีไม่ดีดจิตใจขึ้นขึ้น,นลงลงมันจะประสาก,กิน คนที่เขามีความรู้ความสามารถคนี้เขาไม่ทําแบบนั้นเราคิดเราคิดคนเดียวเวลาจะหยุดคิดเราก็หยุดคิดของเราคนเดียวเราจะฝึกให้เรามีการหยุดคิดไม่ใช่อยู่ๆก็จะหยุดคิดได้เลยมันข้ามขั้นตอนให้เป็นเหมือนแม่โกที่เขาฉลาดเวลาเขาจะไปกินหญ้าที่ไม่เคยกิน ดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มไปที่ที่ไม่เคยไปเขาจะต้องเหยียบเอาตรงที่เขายืนคิดทีแรกนั้นให้ดีวางขาให้มั่นข้อเท้าให้มีกำลังแล้วค่อยก้าวไปพอเอาเท้าก้าวไปเหยียบข้างหน้าแล้วขยับให้ดีนะอาจจะขยับให้ดีได้เท้าหลังมันต้องมันคงไงจะขยับเท้าหน้าให้ดีเท้าหลังต้องมีความมั่นคงแล้ว เมื่อเท้าหน้ามั่นคงก็ยกเท้าหลังขึ้นยกเท้าหลังขึ้นก็ค่อยเคลื่อนตัวแบงหน้าไปแบบเนี้จะค่อยสามารถออกจากที่ที่ยืนคิดทีแรกไปสู่ที่ที่จะมีน้ำที่ไม่เคยดื่มที่ที่จะมีหญ้าที่ไม่เคยกินพระพุทธเจ้ายกหูป,ปมานี้่ทำฟังเปรียบเทีบาายบประว้ว่า ก่อนที่เราจะหยุดคิดได้ต้องรู้ความคิดของเราซะก่อนก่อนที่เราจะมารู้ความคิดของเราได้ต้องมีสติเียก่อนถ้าพยายามจะข้ามขั้นตอนไปเลยโดยการฝึกสติก็คือหยุดคิดพยายามที่จะไม่คิดถ้าความคิดมานก็บังคับว่ามันอยากคิดอยากคิดปวดหัวทำาฝั่งยิ่งปวดประสาทเหมือนคิดมันคิดไม่ออกนะสิ่งที่ออกมาแทนก็คือ ความจะเป็นประสาทความปวดหัวเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่คิดมากขั้นตอนแรกทุกังไม่ใช่หยุดคิดแต่เป็นการที่ให้รู้ความคิดของเราให้ดีคำว่ารู้ดมฟังหมายถึงมีสติระตรครูจะมามีสติได้ไม่ใช่บังคับความคิดให้มันหยุดแต่เราใช้เครื่องมือในที่นี้คือ ลมหายใจให้เรามาสังเกตลมหายใจขณะที่เราคิดมากนั่นแหละเคยได้ยินไหมเวลาแบบว่าโอ๊คิดอะไรไม่ออกจะทํายังไงพยายามคิดคิดไม่ออกไอ้คําว่าคิดไม่ออกนี่คือคิดอยู่นะแต่มันไม่ออกไงหูเราออกมาเป็นอะไรความกังวลความตกใจความสะดุ้งวายเสียวเดี๋ยวๆๆอย่าให้ไปถึงตรงนั้นนี่มันเป็นเหมือนแม่โคโง,โง่ให้เป็นเหมือนโคฉล,ลาดทํายังไง ขาบอกให้ใหายใจลึกๆสักสองสามครั้งเออฟังเขาท่าหายใจลึกๆสักสองสามครั้งดูเขาก็จะบอกว่าตั้งสติลกูกตั้งสติเอาตั้งสติด้วยการสูดหายใจลึกๆสักสองสามครั้งทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะเวลาที่เรามาสังเกตดูลมาหายใจการสังเกตดูนั้นนหละทุบฟังมันคือสติ เราสังเกตดูนะตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ตำแหน่งไหนโดยปกติแล้วมันก็จะอยู่ด้นในโพรงจมูกตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละจะเป็นกลิ่นของหอมของเม็น้นกลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำหอมบริเวณน,นั้นมันจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนเป็นเนื้อเยื่อที่มีความไวมีสัมผัสสูง เราตั้งจิตเ,เราไวนะ้ณที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมหายใจแรงๆสักสอสามครั้งแล้ว <c oughs> ก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับให้หมันเร็วหรือช้าสั้นหรือยาวทีหรือห่างไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้อง ไม่ต้องตามลมออกจากกระบ,บังลมไปที่จนถึงคอถึงจมูกภายนอกออกไปไม่ต้องแต่ให้รู้อยู่ณที่ตำแหน่งเดียวลมอยู่ที่ตำแหน่งเดียวคือลมเนี่ยมันเป็นอากาศที่เคลื่อนที่อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่อากาศที่เคลื่อนที่ไปเรียกว่าลมแต่มันเคลื่อนเข้าไปในร่างกายของเราผ่านทางบรงจ c มู เราก็เรียกลมนั้นว่าเป็นลมหายใจเข้าเคลื่อนออกจากร่างกายของเราผ่านทางโพรงจมูกก็เรียกว่าเป็นลมหายใจออกในที่นี้เรารู้แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยไม่ต้องบังคับรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวรู้ในที่นี้หมายถึงเราจะรู้คือการสังเกตดูเฉย ไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับแค่นี้พอสติคือความระลึกได้เกิดขึ้นณนะที่ตำแหน่งนั้นเวลานั้นเดี๋ยวนั้นขณะนั้นทันที no time no space คือไม่มีเวลาไม่มีสถานที่จริงๆแล้วคือสถานที่นั้นเวลานั้นทันทีทันทีทนทเลยนะตั้งสติลูกตั้งสติกว่า หายใจลึกๆลูกสอาครั้งก่อนที่จะพูดอะไรไปทำไมนะเพราะเป็นการตั้งสติใช้ลมหายใจของเราแล้วยังไงเพราะเราไม่บังคับลมใช่ไหมโดยการให้มาสังเกตอยู่ในตำแหน่งที่เราก็บังคับลมนั่นแหละให้หายใจลึกๆหายใจแรงๆสักสองสามครั้งมันก็คือการบังคับบังคับแล้วให้รู้สติเรียกกลับมากลับมาแล้วหายใจธรรมดารรมดาใช่ปะ รักษาต่อไปให้ดีสตินี่คือมันตัวดีตัวดีหนึ่งมันก็ดีจริงๆนะรักษาไว้ให้ดีใช่ไหมเรียกมันกลับมาแล้วใช้ลมหายใจเป็นป้อมยามเอายาบางทีไปตรวจตราที่นั่นที่นี่เอามาหายามที่ป้อมแล้วทำไมไม่เจอเรียกยามมาเราให้ใช้ลมหายใจเป็นป้อมยามเพื่อจะให้สติคือการระลึกได้ที่เปรียบเหมือนเป็นยาม มาอยู่ที่นี่สติคือการระลึกได้พระบุทรช่าบเปรตไวเหมือนกับเป็นนายทวารคือคนเฝ้ายามจะให้เขามาเฝ้าอยู่ได้ก็ต้องมีป้อมในที่นี้คือกุเรื่องมือนั่นเองบางคนจะใช้ลมหายใจเป็นกุเรื่องมือบางคนจะใช้พุทโธบางคนจะใช้สัมมาอรหังนามรูปยุบหนอพองหนออได้ทั้งนั้นแหละ เพราะว่าการมาระลึกถึงนึกถึงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรความระลึกได้นั้นคือสติแต่ตรงนี้แหละที่ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะคืออะไรเนี่ยมันก็ต้องระวังว่ามันคืออะไรเพราะบางทีสติก็เป็นมิจฉาสติได้นะอยู่ด้วว่าคุณระลึกถึงเรื่องอะไรอย่างความคิดนี่ไงที่มันดึงจิตเราให้ไปต้องคิดนะเรื่องลูกบ้างเอ้า เรื่องกู่ครองบ้างเอาดูเรื่องงานบ้างอีกโอ้ยแล้วเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนบ้านเอาโทษมันมันหลายอย่างอเอาแค่สามสอย่างนี่มันก็พอแรงแล้วอย่างเรื่องการเมืองเรื่องการเงินโอ,อ้พอพอพคือเวลาเราไปคิดระลึกถึงเรื่องพวกนั้นก็เป็นความคิดเหมือนกันนะไม่ต่างกันไงทุกฝั่งเราคิดนึกระลึกตรีตรึกถึงเรื่องอะไร สิ่เรามันก็น้อมไปตรงนั้นน้อมไปนั่นก็คือมันระลึกได้ไงมันนึกได้เนะ่ยนึกได้เราลึกได้ก็คือมีสติไงแ้เรื่องนั้นเป็นฐานที่ตั้งของอารมณ์ความรู้สึกที่มันจะทําให้เกิดความกังวลให้เกิดความหนักเกิดความยุ่งเกิดความเศร้ามันก็จะกลายเป็นความหนักใจยุ่งใจเศร้าใจขึ้นนี่นคือมิจฉาสติไงคือระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีล่ะ เราจะหยุดมิจฉาสติได้ดุงหังก็ต้องด้วยสัมมาสติบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วมิจฉาสติก็ดับไปตัวน,นี้แหละจึงทําให้บางคนเข้าใจผิดพลาดเหมือนแม่โคที่ไม่ฉลาดปีนบูเขาเอาทั้งนั้นฉันก็ต้องหยุดคิดพยายามบัง,บงคับความคิดหญิงไม่ได้เลยสติสมาธิพวกนี้นะไม่ใช่จะเป็นของที่ได้มาด้วยการข่มขี่ ด้วยการห้ามด้วยการปรุงแต่งชนิดที่แบบขู่บังคับเอาไม่ได้แต่จะได้มาด้วยความประณีตจะได้มาด้วยความสงบระง,งับจะได้มาด้วยการที่ใช้ความเพียนเพียนไม่ใช่บังคับแต่เพียนหมายถึงกล้าอันดับแรกเราต้องกล้าไปเชิญหน้ากับมันซะก่อนตัง้งแต่วังความคิดของเรานี่ ก็ล่าเผชิญหน้ากับมันไม่ใช่พยายามบังคับให้มันหยุดแต่มันมีอะไรเรารู้เฉยๆเรากำหนดรู้เฉยๆหมายถึงเราสังเกตดูเฉยๆคำว่ารู้คือกำหนดรู้คือการสังเกตนั่นคือดูเฉยๆดูเฉยๆสังเกตดูเฉยๆ เราต้องมีจุดสังเกตดูเฉยเยเหมือนยามขึ้นตอนแรกเขาสังเกตดูก่อนว่าใครจะเข้ามานะสังเกตดูเฉยเจะเป็นศัตรูหรือจะเป็นมิตรยังไม่รู้ล่ะแต่สังเกตดูเฉยเว่าให้เขาเป็นศัตรูหรือเป็นมิตรกันแน่สังเกตดูเฉยเยมีความคิดอะไรบ้างอย่าเพิ่งหยุดความคิดอย่าข้ามขั้นตอนไปก้าวเท้าหน้าโดยที่ไม่ได้ดูเท้าหลัง แต่เอาเท้าหลังให้มั่นคงซะก,ก่อนคือเอาสติของเราให้ดีซะก,ก่อนดูรู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมพอเราไม่บังคับลมไม่ตามลมความระลึกถึงลมได้นั่นนั่นนะ่ะนั่นคือสติลมไม่ใช่สติตับูฟังแต่ความระลึกถึงลมหายใจณนะที่ตำแหน่งเดียว โดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องตามลมที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเราระลึกถึงนึกถึงได้ความระลึกได้นึกได้นั้นคือสติเหมือนยามกลับเข้ามาสู่ป้อมยามยามกลับเข้ามาสู่ป้อมยามแล้วมาดูกันมีอะไรผ่านเข้าออกที่ประตูนี่บ้าง ประตูเข้าสู่จิตของเรามีอยู่หกประตูด้วยกันคืนคนี้ข้าพเจ้าพยายามที่จะไปช้าๆทำให้ละเอียดละเอียดเพื่อให้ท่านฟังที่พยายามฝึกควบคุมความคิดของตนเองให้ไปทีละขั้นตอนจะควบคุมความคิดได้อย่าบังคับก่อนตอนแรกไม่ได้สติเราต้องมีกำลังมากกว่านี้ เหมือนเด็กเขาฝึกเดินเด็กน้อยๆนะอายุสองขวบหรือว่าสักยังไม่ถึงดีนะเขาจะฝึกลุกขึ้นเดินขึ้นยืนอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าเพิ่งยืนเลยคือมันต้องคลานให้ได้ก่อนนะต้องคลานได้คล่องก่อนนะถึงจะค่อยมานั่งได้นั่งได้เสร็จแล้วก็จึงค่อยมายืนได้มันต้องเป็นขั้นตอนนะคือไม่ใช่ว่านั่งแล้วแล้วก็ไปกระโดดเลยแล้วก็ ไปวิ่งม้วนสมเซ็จหน้าหลังโอ้ยเล่นกายกรรมโอ้เกินเกินไปเกินไปอย่าข้ามขั้นตอนอย่าข้ามขั้นตอนเด็กๆที่เขาฝึกเดินคือเขาต้องยืนก่อนจังหวะที่ยืนนั้นมันยังกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเต็มที่ก็จะลม้มพอล้มแล้วเขาไม่เลิกไงเด็กก็ไม่เลิกแล้วพอไม่เลิกไม่กลัวลม้มก็ลุกขึ้น จังหวะที่ลุกขึ้นเนี่ยกำลังขามันก็จะมีความแข็งแรงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแต่ด้วยความที่มันยังแข็งแรงไม่เต็มที่ขานะ่ะมันก็จะล้มเพลลงไปอีกตรงนี้แหละที่สําคัญว่าล้มแล้วกลัวล้มไหมถ้ากลัวลม้มแล้วก็อยากที่จะแบบเหมมันจะต้องบินได้เลยอะ่ะคือคาดหวังสูงและผิดหวังนี่เพรามันมากำลังใจกลัวกลัวล้มด้วยกลัวผิดหวังด้วย งั้นก็ไม่ต้องทำแล้วกันถ้าไม่ต้องทำมันก็ไม่ต้องปิดฝังไม่ต้องลุกมันก็ไม่ต้องล้มก็อยู่อย่างนั้นไงแต่ไม่มีเด็กคนไหนที่เขาจะเป็นอย่างนั้นบัดทุฟังไม่มีไม่ได้ไม่เป็นคือแม่ยังไงก็ต้องเชียร์อัพยายามให้กําลังใจลูกลูกสิลูกจะไม่ได้บอกว่าโอ้เดี๋ยวแม่อุ้มตลอดชีวิตแล้วกันนะลูกล้มตั้งหลายร้อยครั้งละไม่มีเราเหมือนกันทุกฟังจะฝึกทําจิตให้มันสงบให้มีกําลังสติขึ้นมา เราก็ต้องหลบซะก่อนแต่สติมันยังไม่มีกำลังสูงพอที่จะควบคุมความคิดนึกต่างๆนั่นนี่ได้เราก็ฝึกสติของเราจากที่มีกำลังน้อยให้มันมีกำลังมากจะไปทำข้ามขั้นตอนไม่ได้อย่าไปกลัวผิดพลาดอย่าไปคาดหวังสูงถ้าคาดหวังสูงว่าเออต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องหยุดคิดนั่นนี่นะแล้วก็โอ้ทำไมฉันก็ยังหยุดคิดไม่ได้ฉันก็ยังฟุ้งซ่านนี มันก็เลยแบบว่าเลิกก็แล้วกันไม่ทํามันก็ไม่ต้องผิดหวังพอไม่ได้จะนั่งหลับตาแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ฟุง้งซ่านโหแต่ความฟุง้งซ่านมันก็ตามไปตอนลืมตามก็ตามมันก็ตามไปนั่นแหละแต่ตัวเองสังเกตไม่ค่อยเห็นจิตใจฟุง้งซ่านโดยตอนลืมตาม,มันไม่เหมือนกันกับจิตใจฟุง้งซ่านตอนหลับตาพยายามสังเกตดูลมนะเพราะมันต่างกันที่สติตรงนี้ไงท่านผู้ฟังเด็กก็ล้มเหมือนเดิมอ่ะ พยายามลุกก็พยายามลุกเหมือนเดิมแหละแต่เด็กคนที่เขาล้มแล้วเขาจะเลิกแต่เด็กคนที่เขาล้มแล้วเขาจะลุกนี่จิตใจมันต่างกันลมเหมือนกันนะแต่จิตใจต่างกันเพราะอะไรเพราะตั้งสติไว้คนละที่กันคนที่เขาล้มแล้วเลิกเพาไม่ไหวไม่ไหวฟุ้งซ่านแล้วฉันไม่ทําดีกว่านั่นคือแทนที่เขาจะเอาจิตไว้ตั้งกับลมหายใจ หรือไปตั้งไว้กับเป้าหมายที่ต้องการแล้วเราไปจดจ่อไว้กับความผิดพลาดความไม่ดีความกังวลความผิดหวังมันก็เกิดเป็นความท้อถอยอ่อนแอไม่มีกำลังใจมันก็ทำต่อไม่ได้ไงเด็กเขาไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเลยนะหว่ังเด็กที่เขาล้มนี่เขาพยายามที่ว่าเอ๊ะฉันจะตั้งสงตัวขึ้นได้ยังไงไม่ต้องไปคิดถึงอะไรบ้าโอ้ฉันจะต้องห่ะได้เลยแบบ กระโดดซ้ำมดซอตีลังกาสามรอบก็ไม่ได้คิดปานนั้นเอาแคว่าจดจ่อว่าอ้ฉันจะส่งตัวแดงแค่นั้นบอกเหมือนกันนะเราไม่ได้คิดว่าโอ้ยฉันจะต้องแบบหยุดคิดเป๊ะบึ้มแล้วก็แบบคิดอะไรต้องคิดออกลูกโปร่งสว่างลโล่ไม่ต้องป่านนั้นหรือก็ไม่ใช่ว่าทำไมฉันฟุ้งซ่านไม่สงบเลยก็อย่าถึงขนาดนั้นมันสุดตรงสองข้างเอาแค่ว่าเรารู้ลมหายใจเปล่า รู้ไหมช้าช่านผท้กังวันนี้เราเอาไปช้าๆซับให้ละเอียดรับรู้ด้วยจมูกนั่นคือกลิ่นกลิ่นเม็นกลิ่นหอมรับรู้ด้วยหูนั่นคือเสียงรับรู้ด้วยตานั่นคือรูปสัำไปซ้ำมานะทุกฝังรวมลงที่ไหนเข้าสู่ใจสติตั้งไว้ที่ไหนในใจ สติเป็นนายทวารคอยสังเกตดูซิ่ว่ามีอะไรเข้ามาสู่ในใจของเราบ้างเสียงเข้ามาไหมข้าวเสียงพระมหาภัยบูลเนี่ยละไปแล้วความคิดของเรามีไหมมาด้วยไต้ยินคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้มันที่มันมีความคิดนึงนั่นผ่านมาพร้อมๆกันนะ่ะกับเสียงนั่นนะอนน่ะแล้วถ้ามีคนเกิดพายลมหรือทํากับข้าวหรือขนขยะเราจะได้กลิ่นไหม โอยก็มาแน่นอนกลิ่นก็มาพร้อมกับหูจได้ยินเสียงด้วยนั่นแหละความคิดก็ด้วยพร้อมกันโดยยิ่งถ้าลืมตาทำมน,นั่นทำมน,นี่อยู่ก็เห็นภาพด้วยคือทั้งหมดมันจะมารุมมาตุ้มมาโม่อีตัวสมกันอยู่ในช่องทางใจของเราเนี่แหละอันดับแรกจิตเราต้องสามารถที่จะแยกแยะได้จะแยกแยะได้จิตเราต้องรู้จัก ที่จะสังเกตได้จิตเราจะสังเกตได้การสังเกตนั้นคือสติจิตเราจะให้มีสติได้ให้จิตนั้นมานึกถึงระลึกถึงในที่นี้คือลมหายใจความนึกได้ความระลึกได้นั้นคือสติมีแล้วสังเกตดูว่ามีอะไรอยู่ในช่องทางใจของเราบ้างมีความคิดไหม ได้ยินเสียงไหมเห็นภาพไหมเข้าสู่ใจแล้วมีอะไรสังเกตดูเฉยๆไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับอารมณ์ไม่ต้องบังค,บงบงคับความรู้สึกความคิดอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นคือธรรมารมณ์ที่อยู่ในช่องทางใจเป็นภาษาที่เกิดจากเสียงกระทบหูนั่นแหละเป็นภาษาที่เกิดจากกลิ่นกระทบจมูกนั่นแหละ ก็ามาสู่ใจแล้วเป็นธรรมารมณ์ไม่ต้องบังคับธรรมารมณ์นั้นๆความรู้สึกนั้นๆความคิดนั้นๆทุกเสียงภาพทุกผัสสารานุวังมันมีอารมณ์ความรู้สึกติดมาด้วยเสมอมันแปลงร่างแล้วเข้ามาสู่ใจเป็นธรรมารมณ์กลิ่นนั่นแหละแปลงร่างแล้วจากอะไรเป็นอนุภาคผ่านทางจมูกละ เข้าสู่ใจนี่มันแปลงร่างมาเป็นธรรมอารมณ์ละใจเราก็รับรู้ได้ว่าเป็นมโนวิญญาณอะไรเป็นผู้ที่เข้าไปทาหน้าที่ในการรับรู้จิตของเราถ้าจิตของเราไม่มีรู้จักที่จะสังเกตใช่ปะไม่รู้จักที่จะ,ะบาก่าก็ได้ยังไงไม่มีหลักไม่มีที่ตั้งมันก็จะตามอารมณ์นั้นๆไปเลยพระพุทธเจ้าจนอธิบายไว้ใน รัสูตว่าด้วยความคิดสองอย่างหรือตระหลัถึงตอนที่พระองค์เองเป็นโพธิสัตว์ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะคิดเยอะพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นะยังไม่ได้ตรัสรู้ทำไมจะไม่คิดมากคือคนบวชอยู่จะไม่ได้นี่นะคือเพราะคิดมากคือคนบวชอยู่ถ้าจะให้อยู่ได้ต้องอย่าคิดมากใช่ไหมคือตอนนั้นมันยังอยู่ไม่ได้นะยังไม่เป็นพระพุทธเจ้า โอ้ฉันจะสึกแลือฉันจะไปแล้วฉันจะยังไงหวนกลับไปคิดถึงความสุขสบายตอนอยังเป็นเจ้าชายโอ้เคยกินอย่างนี้เคยอยู่อย่างนี้เคยนอนอย่างนี้มีค่าท่านบริวารต่างๆอย่างนี้เฮ้ยความคิดแบบนี้นก็มีมาเหมือนกันนะฟุ้งซ่านไหมโอ้แน่นอนของเรานี่ไ่ยอย่างน้อยไปคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องคู่ครองมันน้อยไป พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์คิดเยอะกว่านี้ยังเจอเรื่องว่าฉันจะบรรู้ทมจะต้องคิดอะไรยังจะเรื่องว่าโอ้ของเก่ามาก็เป็นอย่างนั้นยังเจะเรื่องว่าก็ไม่รู้ยังไปทางไหนอีกยังจะเรื่องว่าแล้ววันนี้จะกินอะไรยังจะเรื่องแล้ว่านอนที่ไหนพอคิดเรื่องนั้นปุ๊บก็คิดถึงว่าโอ้เมื่อก่อนเคยนอนอย่างนี้โอ้แล้วต่อไปจะนอนยังไงคิดไปหมดอะพระพุทธเจ้านะตอนเป็นโพธิสัตว์ทำฟังเป็นเป็น ไม่ใช่ว่าจะมาพูดรู้รูดูดีให้กำลังใจนะเอาความจริงนั่นแหละตัางก็เป็นเราก็เป็นเหมือนกันนะ่ะมีจิตใจก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ใครใคมันก็เป็นอย่างนี้ยทุกวางเพราะอะไรเพราะไม่ว่าเราจะตรีตรึกคิดนึกเปในเรื่องใดๆอารมณ์ใดๆความคิดแบบไหนจิตเรามันจะน้อมไปในเรื่องนั้นๆ อาการนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นนี้เป็นธรรมชาติของจิตแต่เราได้ยินเสียงที่เป็นเสียงชอบใจจิตมันก็จะตามไปเลยเพราะว่ามันมีอารมณ์ที่น่าชอบใจเป็นเสียงผ่านดังหูจิตก็จะน้อมไปอย่างนั้นชุ่มแช่ยินดีเพลิดเพลินในสิ่งนั้นหรือถ้าเป็นกลิ่นที่ไม่น่าพอใจใครน้อจะมาเอาลมเบื้องต่ำออกตรงนี้ อ๋อมันก็เป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจแหละโอ้กอยกระยักกระแยงเมนเม็นเม้นเมน,มนความไม่พอใจนั้นก็เป็นวิภาวะตาาัณหาไงความที่ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะได้มันก็น้อมไปนั่นแหละแต่น้อมไปในทางที่ไม่อยากมันก็จึงน้อมไปเหมือนกันมันก็จึงเข้าไปกลือกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากได้นั้นทั้งที่ไม่อยากได้นะแต่นั่นคือเพลินไปตามความไม่อยากนั่นเอง ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอารมณ์ดีไม่ดีมันดึงจิตของเไปได้หมดอยู่ที่ว่าภาษาไหนช่องทางไหนแปลงร่าง,แป,งแปลงกลายมาแล้วเข้าสู่ใจอันนี้มีกำลังมากกว่าก็ดึงจิตของเราไปท่านปริว้ยกับสัตว์หชนิดมีลิงลิงนี่มันไม่อยู่นิ่งมันชอบยุกยิกขยับเกานั่นนี่วิ่งไปเป็นธรรมดา เขจึงเอามาเปรียบกับเรื่องของใจที่มันจะมักวิ่งไปหาธรรมารมเขาเอานกนกนี่มันปกติจะบินอยู่บนฟ้ามองไกลๆมันก็กกสายตาดีเพราะมันมองเห็นเขาก็จึงเอานกไปเปรียบกับตาที่มันจะเห็นภาพเห็นแสงต่างๆได้แล้วเขาก็เอาสุนัขบ้านสุนัขบ้านมันมีความคุ้นเคยกับมนุษย์รู้ภาษาเข้าใจความพอเป็นไปได้ พอบอกให้ไปเอาวันนั้นมันก็เอามาได้บอกให้หยุดมันก็รู้ความบอกให้กินมันก็รู้ความเรียกชื่อมันนี่มันยิ่งมาเลยเ็าจึงเอาสุนัขนี่มาแทนหูเพราะว่าหูเนี่ยมันรับเสียงได้แล้วเขาก็เอาสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันไม่รู้ความภาษามนุษย์หรอกแต่จมูกมันดีกลิ่นซากศพอยู่ไกลเป็นหลายๆกิโลเมตรมันก็ตามไปได้ ขาจึงเอาชูนักจิ้งจอกนี่มาแทนจมูกแล้วเขาก็เอาเจระเข่เจระเข่เนี่ยมันไม่มีลิ้นคือลิ้นมันนิดเดียวแค่ไม่ถึงองุ่นลีเวลาโยนอะไรไปมันมันงับปุ๊บแล้วก็กลืนกลับเลยเพราะมันไม่ต้องชิมไม่ต้องลิ้นอะไรก็จึงเอาเจระเข่มาแทนเรื่องของลิ้นมมีอะไรรับหมดกินหมดเละหมดแล้วเขาก็เอางู งูเนี่ยมันไม่มีขาเวลามันจะไปมันเลื้อยเอาเอากายมันถ่ายไปถากไปตามพื้นเขาก็จะมีรอยงูบางคนก็เข้าใจรอยของสัตว์ประเภทเลื้อยไปเช่นหนอนเช่นมแมลงอะไรต่างๆก็ใช้ว่าเป็นรอยพญานาคไปงั้นอีกคิดว่าเป็นรอยงูแต่ว่ารอยงูจริงๆมันจะมีเฉพาะมีแบบของเขาจากร่างกายที่มันถ่ายไปผู้จึงเอางูเนี่ยมาแทนกาย เอาสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วเอามาผูกรวมกันเอาไว้เป็นปมตรงกลางแล้วก็ปล่อยไปงูมันจะไปไหนเล่ามันก็ต้องไปเข้าจอมปลวกเพราะว่ามันต้องหาที่ขบดานที่กำบงังเรลเข้ล่ะโอ้มันก็ต้องลงน้ำมันเป็นที่อยู่ที่หากินของมันนกอกะก็ต้องบินขึ้นฟ้าแล้วเป็นที่ปล่อยปลงค่อยสังเกตเห็นค่อยมีเอสระ เอาสุนัขบ้านนะนู่นเลยไปหาเจ้าของในหมู่บ้านนุ่นมันเป็นที่ของมันเอาสุนัขิงจอกอ่ะโอ้ยกลิ่นเหม็นมันอยู่ไหนมันก็ไปตรงน,น,ปปาานั้นแหะมันไปป่าช้านุ่นสุนัขจิ้งจอกนะเอาลาวลิงอ่ะลิงมันอยู่นิ่งที่นา้าลาวมันก็พยายามจะไปป่าขวนตัวไปมันเรื่องของมันสัตว์หกชนิดนะมีที่เที่ยวที่หากินของเขามันก็พยายามไปตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็ดึงตัวนั้นๆไป เหมือนกันถ้าความคิดนั่นคือธรรมารมใช่ไหมมีกําลังมากลิ่งไปเลยลิงมีกําลังมากวิ่งไปแล้วหรือถ้ากลิ่นมีกําลังมากโกนั่นไปเลยสุนัขจิ้งจอกนี่มันวิ่งไปแล้วกําลังมากลากทุกตัวถูลูทูก,กลางใบจิตเราก็ตามไป่างนัน้นนี่คือเพราะเราตริตรึกไปทางไหนใช่ไหมจิตรอนน้องไปทางนั้นประเด็นมัคือตรงนี้ต่อไปทัฟังว่า จิตน้อมไปต่างไหนสิ่งนั้นก็ยิ่งมีพลังทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหมือนเราส่องดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยแว่นขยายนะยิ่งซูมเข้าไปยิ่งส่องเข้าไปยิ่งดูเข้าไปเนี่ยมันยิ่งเห็นรายละเอียดชัดยิ่งเห็นรายละเอียดชัดก็ยิ่งรู้ชัดเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องกังวลใจคิดไปแล้วมันยิ่งกังวลใจหนักขึ้นคิดไปแล้วยิ่งกังวลใจหนักขึ้น จนบางคนเนี่เป็นประสาทก็ราอคิดมากคิดมากจนเป็นประสาทแล้วก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าบางคนก็พัฒนาการเป็นโฟเบียมันออกมาเป็นได้หลายแบบจนกระทั่งถึงขนาดเซลล์สมองเสื่อมไปมีฮอร์โมนผิดปกติขึ้นต่อมาก็พัฒนาเป็นพากินสันบ้างเป็นอะไรบ้างน,นั่นคือโรคระบบประสาทระบบสมองที่เป็นผลมาจากสภาวะจิตใจที่มันไม่ปกติ มันมีผลต่อสมองได้เป็นนารดแวร์ซอฟต์แวร์เกี่ยวเนื่องกันวิธีการที่จะหยุดวงจรอุบาทนี้ได้หูืฟังเราก็ใช้วงจรใช้ลักษณะใช้ธรรมชาติของจิตที่เขาจะเป็นแบบนี้แหละจะน้อมไปในเรื่องไหนที่ตรีตรึกไปแต่คราวนี้เราเอาทางดีขึ้นมาแทนแทนที่จะไปคิดนึกเรื่องที่ให้ยุ่งให้หนักให้เศร้าใช่ไหม ซื่อมันจะกลายเป็นหนักใจยุ่งใจเศร้าใจกลุ่มใจไปใหม่ๆคราวนี้เรามาคิดเรื่องที่มันจะดีๆเราจะไปคิดเรื่องดีๆได้ไงชึ่นมีแต่คิดเรื่องไม่ดีตอนเนี้ยจิตใจมันฟุง้งซ่านบ้าบออยู่นั่นไงอย่าเพิ่งข้ามกันตอนแค่ให้รู้เฉยๆเราจะพลิกเปลี่ยนด้านของความคิดได้จิตต้องมีกำลังคือสติ จะให้จิตมีกำลังคือสติได้แค่สังเกตดูว่ามีอะไรในจิตใจของเราบ้างมีความเครียดอยู่ไหมโอเคมีมันต่างกันเลยนะทุกฝั่งเอาหม่ให้ดีนะคุณมีความกลุ่มใจอยู่ไหมโอเคมีมันต่างกันที่ว่าเราเข้าไปอยู่ในความกลุ้มใจนั้นมันต่างกันกับที่ว่าเราเข้าไปอยู่ในความเครียดนั้นโอ้ฉันเครียดฉันเครียดฉันเครียดโอ้ฉันกลุ่มฉันกลุ่มฉันกลุ้ม วาหมคุณกลุ้มใจไหมเออฉันกลุ้มใจอยู่คุณมีความเครียดไหมมีอยู่ความเครียดเนี่ยมันมานักตรงบ่าด้วยดักตรงท้ายทอยด้วยเอาแค่ว่าเรารู้ว่าเรามีโดยไม่ได้จมปลักลงไปในสิ่งนั้นแค่ยอมรับนะว่ามันมีความฟุ้งซ่านอยู่แค่ยอมรับมันยอมรับมันเพราะอะไรเพราะคุณรู้จักสังเกตมันเห็นว่ามีแล้วยอมรับมัน นั่นแหละดูฟังมันเริ่มจะลาแล้วเริ่มเปลี่ยนด้านแล้วยอมรับมันเปลี่ยนด้านตรงไหนฉันก็รู้อยู่แล้วว่าฉันมีความเครียดมีความกลุ่มมีความคิดมากรู้ชนิดที่แบบเข้าไปเกลือกลัวกับรู้ชนิดที่แบบยอมรับไม่เหมือนกันดูฟังไม่เหมือนกันตรงที่ว่าปัญญามันเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วสติมันเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งแล้ว เพราะคนที่เข้าไปเกลือกกลัวเผลอเพลินจดจ่อเข้าไปเนี่ยคือเขาเพลินเต็มที่หลือยิ่งถ้าด้วยความเพลินแบบนี้เต็มที่เลยก็พยายามที่จะลืมลืมเรื่องนี้ซะไม่คิดเรื่องนี้ก็ทําไงก็ไปเพลินเรื่องอื่นได้ก็ไปเพลินเรื่องเล่าเรื่องสุราเรื่องดูเน็ตฟลิกซ์เรื่องช้อปปิ้งคือหาสิ่งเพลิดเพลินอย่างอื่นแทนความเพลินที่ตัวเอง ไปกลุ่มใจเศร้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่ยิ่งปัญหามากขึ้นไปอีกเพราะว่าไปหาเรื่องของการแทนเรื่องเสียเงินเรื่องอบาย,ยมกุกคือเอาความเพลินแก้ความเพลินไม่ได้ไงมันก็ไม่ต่างกันน่ะมันก็เหมือนกันเพราะรากมันคือความเพลินอันเดียวกันเราจะไม่ให้จิตเราไปเกลือกลัวเหลือเพลินไหลน้อมหยาดเยิม้มไปตามทางที่มันจะให้กลุ่มใจ เศร้าใจนั้นเราต้องไม่เปลินเราต้องไม่ตามไปจะไม่เปลินไม่ตามไปนี่ทำไงนะสติไงสติสติตรงข้ามกับความเปลินสติจะเกิดขึ้นได้ไงนะยามไงยามจะมาได้ไงเอาป้อมยามมาเอาป้อมยามมาตั้งไว้ในที่นี้คือลมหายใจพอเราระลึกนึกถึงลมหายใจพั่ทันทีเนี่ สติมาพัวทันทีเดี๋ยวนั้นพอสติมาปุ๊บความเพลินเป็นไงอ่อนกำลังลงหน่อยหนึ่งนิดเดียวก็เอาเอาเอาหมดนิดหน่อยก็ไม่เว้นฝนมันก็ตกจีละเม็ดนั่นแหละแต่มันทำมาหาสมุทรให้เต็มได้น้ำที่ท่วมอยู่เยอะๆนี่เพราะว่าฝนนะทีละน้อยๆไม่ใช่ว่าน้ำจากทะเลขึ้นมานะ แต่ฝนทีละน้อะน้อยเนียน่ย,นย,นยมันสะสมสะสมเอาเรามีสติระลึกถึงลมหายใจทีละน้อยละน้อยสติเรามอกําลังมากขึ้นความเพลินความที่จิตจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์มันก็ลดลงลดลงจริงๆแล้วดูฟังก็ใช้หลักการเดียวเดิมของจิตนั่นเองว่าถ้าเราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องไหนจิตก็น้อมไปอย่างนั้นเหมือนกันในที่นี้เรามาตรีตรึกคิดนึกอยู่กับลมใช่ไหม ส่วนที่มันจะไประลึกถึงลมเป็นสัมมาสติมันก็มีขึ้นมาเอาแล้วก่อนนะเนี่ยมันก็ไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องไอเดีอนาคตจิตมันก็นอนแบงนั้นไงมันก็อาจจะเป็นมิจฉาสติขึ้นไปได้เราไม่เอาทางนั้นไม่เอาไม่ใช่ว่ามันจะดับไปเลยแต่ไม่เอาหมายถึงเราตั้งสติไว้กับเรื่องที่จะเป็นสัมมาสติไม่ตั้งสติไว้กับเรื่องที่จะเป็นมิจฉาสติ ในที่นี้เราเอาลมหายใจขึ้นมาตั้งไว้สิ่งนั้นที่จะดึงเราไปในทางที่คิดไม่ดีมันยังไม่ดับไปเลยนะมันยังมีอยู่เราแค่สังเกตดูเฉยๆโดยการมาใช้ใลมหายใจเป็นเครื่องมืออย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนที่จะไปคิดเรื่องดีๆคิดให้ออกคิดอะไรมันต้องให้เป็นสมาธิก่อนถึงจะคิดอะไรออกได้ตอนนี้เราตั้งสติข,ขึ้นก่อน ในที่นี้หมายถึงแค่สังเกตดูว่ามีความคิดอะไรอยู่ในช่องต่างใจเราบ้างไม่ลืมลมไม่เผลอไปตามความคิดนึกต่างๆไม่ใช่ความคิดไม่มีนะมีอยู่แต่ไม่ตามไปตรงนี้ท่านเปรียบกับว่าเราเอาสัตว์หกชนิดนั้นแทนที่จะผูกไว้เป็นปมแต่เอาปลายเชือกนั้นนะ่ะมาผูกไว้กับเสาเสาให้เป็นเสาที่มีความมั่นคง เป็นเสาเกือนเสาหลักในขณะที่ผูกไว้แล้วนั้นไม่ใช่ว่าสัตเหล่านั้นมันจะหมดแรงไปเลยทันทีมันก็พยายามดึงอยู่นั่นแหละเสาก็จะได้รับแรงดึงเชือกก็จะตึงขึ้นในขณะที่สัตว์เหล่านั้นพยายามดึงไปเสานั้นเปรียบเหมือนกับสติพอเราเอาสติตั้งขึ้นปุ๊บไม่ใช่ว่าหูจะไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าใจจะไม่มีความคิดไม่ใช่ แต่จิตที่มันจะตามไปนั่นนะ่ะมันจะไม่ตามไปเต็มที่มันจะตั้งอยู่อารมณ์เหมือนยามเขาไม่ตามคนเข้าคนออกเขาอยู่นักที่เดียวคอยดูอยู่ว่าใครเข้าใครออกสังเกตดูเฉยเหมือนเราสังเกตด,ดูลมไม่ตามลมเข้าลมออกสังเกตดูเฉยเหมือนเรามีความคิดนึกผ่านมาในช่องทางใจเราไม่ได้ตามความคิดนั้นไป มามันก็มามาตั้งอยู่ก็อยู่แต่ฉันไม่ลืมลมหูได้ยินเสียงก็ด้ยินก็ด้ยินไปแต่ฉันไม่ลืมลมเหมือนโคภูเขาเขาพยายามขยับเท้าหลังเนี่ยเท้าหน้าก็เห็นอยู่ว่าต้องเดินไปตรงไหนเท้าอยู่ตรงไหนแต่ยังไม่ไปเอาเท้าหลังให้มันคงกอนเราตั้งสติของเราให้มีความมั่นคงก่อนสังเกตดูเฉยๆสังเกตแล้วดูฝัง จิตเรานะตริตตึกอยู่กับอะไรใช่ปะ่ะสิ่งนั้นจะมีพลังไงทำไมมีได้เพราะมันน้อมไปทางนั้นน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังไงเลาเพราะจิตเราตริตตึกอยู่กับลมสติของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นอันนี้เป็นตามกระบวนการของอาณาปานาสติหรือพุทธานุสติหรือสติฐานสี่นั่นแหละเป็นกระบวนการตามของเขาเป็นอย่างนั้น พระบุตราวค้นพบกระบวนการนี้ท่านจึงบอกเอาไว้โอ้นี่ตั้งสติขึ้นนะสติมันจะค่อยมีกําลังมากขึ้นก็เราตั้งไว้อยู่กับลมสติมีกําลังมากขึ้นสะสมไปสะสมไปเพราะอะไรนะเพราะจิตเราน้อมมาทางนี้ไงจิตเราน้อมมาทางที่มีสติสติก็มีกําลังมากขึ้นและที่สาคัญท่ฟังพอจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็อ่อนกําลัง ทำไมมันอ่อนก,กำลังได้นะเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้ใส่ใจในมันไงสิ่งอะไรที่มันมีกำลังอยู่ได้นะั้นเ็หวังเพราะเราให้กำลังกับมันเขาจึงเรียกว่าเป็นโรคจิตไงเพราะว่าจิตเรานั่นแหละก่อให้เกิดโรคเองให้พลังกับมันเองมันก็จึงมีพลังขึ้นมาแต่พอเราไม่ตรดสินตรึกคิดนึกไปทางนั้นใช่ปะมาก็มา แต่ไม่ตามไปใช่ไหมพอเราไม่ตามไปสิ่งนั้นก็อ่อนกําลังลงไงสิ่งนั้นค่อยๆอ่อ,อนกําลังลงหมายความว่าเหมือนงูพยายามจะดึงไปแต่มันไปไม่ได้เหมือนลิงสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านนกพยายามบินไปวิ่งไปเลื่อยไปคลานไปกระโดดไปแต่มันไปไม่ได้เพราะอะไรเชือกมันยังไม่ขาดเสาไม่ล้มนะไปไม่ได้นะ เดี๋ยวมันก็อ่อนกำลังลงเองมันก็จะถึงความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้ามันก็จะมายืนเจา้านั่งเจ้าอยู่ข้างเสาเกินเสาหลักเหมือนกันว่าพอเราไม่ได้จะน้อมไปตามความคิดคิดอยู่นะแต่ไม่น้อมตามไปเสียงได้ยินไหมได้ยินยู่แต่ไม่น้อมตามไปไม่เคลื่อนไปไม่เพลินไปพอเราไม่เพลินไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังพอเราตั้งสติกับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีกำลังก็ไม่ต่างอะไรสมมติเรา จคล้อยเคลื่อนไปตามความคิดนั้นคือเราก็ตั้งสติอยู่กับความคิดนั้นความคิดนั้นก็มีพลังไงแต่ท่านใช้คำว่าเพลินเพื่อที่จะแยกให้มันชัดเจนว่าอันไหนคือสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลกุศลเรียกเพลินเรียกมิจฉาสติกุศลเรียกไม่เพลินเรียกว่าเป็นสัมมาสติในที่นี้เราใช้ลมเราตั้งอยู่ลมไม่ลืมหลงลมเหมือน ฮูเชือกไว้กับเสาสะเดินๆต่างๆดึงไปเชือกไม่ขาดเสาไม่ลม้มเหมือนก็เราได้ยินเสียงมีความคิดนึกแต่ไม่ตามเพลินสิ่งนั้นจนลืมลมแต่ลืมลมนี่คือเชือกขาดแล้วเสาล้มแล้วก็ย้ายบานนั้นโอ,โอ้ถ้าเชือกขาดแล้วเสาล้มแล้วทําไงฮูขึ้นหม่ก็มาลึกถึงระลึกถึงลมเอาใหม่ล้มก็ไม่เลิกขาด ก็พูกไหมอย่าไปเศร้าใจเสียใจว่จาทำไมฉันฟุง้งซ่านอีกแล้วหนึ่งความคิดใหม่ก็มาแล้วเราก็ตามความคิดไปหรอไม่เราตั้งสติไว้อย่าให้มีความน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจไม่สบายใจไม่เอาทําหมเริ่มใหม่เหมือนเด็กน้อยเขาฝึกเดินเขาไม่ได้จะมาคิดน้อยใจว่าโอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันให้แม่อุ้มตลอดชีวิตเถอะแม่ไม่มีเด็กคนไหนเขาคิดอย่างนั้นเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็พักหน่อย ร้องให้เออารได้บ้างเดี๋ยวก็โย่แล้วก็เริ่มใหม่ทําใหม่ฝึกใหม่ทํใไปจิเนะตเราหน้าดึฟังพอมันไม่ไดีจะนอมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกําลังความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกมันจึงค่อยระงับลงระงับลงจึงค่อยจะไม่คิดได้ไงจึงค่อยจะเลือกที่จะคิดเรื่องอะไรค่อยคิดได้ไงจะหยุดความคิด ไม่ใช่บังคับความคิดฝันฝังแต่ต้องให้มันระง,งับลงเองจะไม่ได้ด้วยการข่มขีไม่ได้ด้วยอาญาศาสตร์ไม่ได้ด้วยการห้ามไม่ได้ด้วยการปรุงแต่งแบบนี้แต่จะให้สิ่งที่เป็นอกุศลมันหายไประง,งับไปต้องให้ได้ด้วยความสงบระง,งับของอะไรของมันนั่นแหละแต่มันยังมาอยู่เราให้กำลังมันอยู่มันก็มีกำลัง ถ้ามันมาอยู่เราไม่ให้กําลังมันมันก็ค่อยอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงกระบวนการที่มันอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงเนี่ยจนเรวกว่าเป็นความสงบระงับลงสงบระงับลงของมันซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลากระบวนการตรงนี้จึงเป็นกระบวนการที่เราฝึกสติให้มีกําลังพอเราฝึกสติมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นอดีเจ้าสิ่งที่จะมาคอยกลัวให้เกิดความฟุง้งซ่าน มันก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจนทั้งมันระงับไปสิ่งที่จะไม่ให้เกิดความฟุง้งซ่านความคิดต่างๆนั่นนี่มันไม่ใช่แค่ฟุ้งซ่านอย่างเดียวนั้นเป็นแค่หนึ่งในห้ายัมีความงงซึมยัมีความคิดไปนในทางการยัมีความเคลือบแคลงสงสัยเป็นนิวร์ต่างๆเหล่าเนี้มันมาแล้วเราจะเอาเครื่องมือคือสติจึงค่อยกําจัดนิวร์ได้ นี่คือเรียกชื่อเพื่อให้ผู้ฟังที่รู้ถึงชื่อของเขาเข้าใจว่าอ๋อนี่คือเราอยู่ในกระบวนการนี้พอะเราใช้สติกำจัดนิวรณ์จึงค่อยจะเป็นสมาธิขึ้นมาห้สติที่เราตั้งขึ้นจากการรู้ลมหายใจนั่นแหละสตินั้นก็ยังมีอยู่ขณะที่นิวรณ์มันก็อยู่นั่นแหละสมาธิก็ยังไม่เกิดนั่นแหละ แต่มีสติได้สติกับสมาธิจึงเป็นคนละอย่างกันจะมีสมาธิได้ต้องมีสติก่อนสติจะเป็นตัวที่ค่อยเขี่ยวเจ้าความฟุ้งซ่านความอ่อนแอท้อถอยง่วงนอนคิดไปเรื่องอื่นบ้าบอรู้อยู่เฉยใช่ปะไม่ตามไปใช่ไหมพวกนั้นมันอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเดี๋ยวมันหยุดเองไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องบังคับความคิด กระบวนการที่ไม่บังคับไม่กู่เข็นตรงนี้เรียกว่าเป็นสติจะว่าปล่อยไปเลยก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าถ้าปล่อยไปเลยมันก็เหมือนจับนกกระจาบด้วยมือสองมือมันก็บินหนีไปได้ถ้าจับหลวมๆก็จะไม่ใช่ว่าบังคับกูเข็นเอาต้องได้ต้องได้มันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะเครียดเกินไปเหมือนจับนกกระจาบด้วยมือสองมือแน่นเกินไปนกก็ตายได้แต่ต้องพอดีพอดี รงพอดี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 เนี่ยคือเป็นพอดีทั้งความเพียรพอดีทั้งความเข้าใจพอดีทั้งกำลังมันก็ออกมาในรูปของสติไงในสัมมาสติก็จะมีสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาทิฏฐิอยู่ในนี้ด้วยอยู่แล้วพอดีพอดีกันไม่ได้บังคับจนกระทั่งไม่ได้เกรดกรัดไม่ได้ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งไม่ได้เบลเบลไป ตรงนี้เรียกคำาลุมรวมหลุมหลวม,ลม,ลวมสวยสวยว่าคือสติเอาพอเรามีสติแล้วกำจัดนิวรณ์แล้วจิตเป็นสมาธิแล้วจุดนี้แหละที่เราจะเลือกคิดได้ทุกฝังเลือกว่าจะคิดเรื่องอะไรอะ่ะเอาเรื่องงานมาเรื่องงานมางานจะทำอะไรอะ่ะเออจะขายหรือจะซื้อคิดลงไปเลยย่อนความคิดนั้นอ่ะ ลงไปในสมาธิเรื่องโรงงานเหรอโรงงานจะทําสินค้าน,นี้ไหมจะขายราคาเท่าไหร่ย่อนลงไปเลยด้วยจิตที่เป็นสมาธิเรื่องการเรียนเหรอจะเรียนต่อที่ไหนหรือเรียนสาขาอะไรหรือคิดเรื่องรายงานจะทํารายงานจะเขียนไปยังไงย่อนลงไปเลยย่อนลงไปเลยย่อนความคิดนั้นปัญหานั้นเรื่องราวนั้นลงไปในสมาธิย่อนลงไป เหมือนแม่โกปีนภูเขาพอเท้าหลังเขากำหนดไว้อย่างดีเหยียบอย่างดีเท้าหน้าก้าวไปปุ๊บมันโกงใช่ปะยกเท้าหลังขึ้นเลยไปเลยข้างหน้าค่อยๆไปนะค่อยๆไปกินหญ้าที่ไม่เคยกินดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มสามารถใช้สมาธิเนี่ยมาคิดการงานคิดการเรียนเนอะงไปคิดเรื่องไหนสิ่งนั้นเนี่ยมันจะ พ่งพ่องออกมาเลยนะพ่องพ่องออกมานี่ไม่ใช่ฟุง้งซ่านนะพ่งพ่องออกมานี่คือคําตอบมันจะออกมาตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องใหม่ไปอีกโอ้เปลยไปอีกเปลือนไปอีกกับเปลือยอีกสมาธิก็เสื่อมอีกไม่ได้สติสมาธิเราต้องรักษาเก็บไว้ให้อย่างดีบังคับไม่ได้นะนุ่มๆเนียนๆนวลๆค่อยๆ ประกอบประง,งมประคับประกองท่านเรียกเจอภาษาใหม่ๆแล้วอย่าเพลินไปอย่าเบลอไปเดี๋ยวสมมาที่เสื่อมอีกประพุทธเจ้าก็คยอตอนเป็นโพลิชันนี่แหละโอ้ยจิตสงบลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมีความคิดเรื่องนี้ผ่านมาไอ้ที่ได้มันเสื่อมไปอีกเราจึงต้องคอยฝึกคอยซ้อมคอยย้ำอยู่เสมอเสมอทั้งวังเวลาเราฝึกซ้ำย้ำอยู่เสมอให้เรามาเริ่มที่ลมหายใจของเรา ผมจะใช้พุโทโธใช้วิธีไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเริ่มต้นขึ้นที่ตรงสติสติจึงเป็นธรรมอเอกไงทุกฝั่งเป็นธรรมอเอกหมายถึงอันเดียวหมายถึงเป็นทางตรงหมายถึงนี่คือทางลัดแล้วที่เราจะแก้ปัญหาอะไรในชีวิตว่าอ,อจะคิดหรือจะไม่คิดเอากันตั้งสติขึ้นก่อนตั้งสติขึ้นอยู่กับลมก่อน ติดติกขึ้นอยู่กับลมไม่ใช่ไปบังคับความคิดว่าฉันต้องไม่คิดไม่ใช่แต่แค่รู้ลมหายใจจนกระทั่งความคิดนึกอะไรต่างๆมันดับลงไปแล้วจึงค่อยน้อมจิตไปคิดต้องเป็นขั้นตอนนะสามอีกครั้งหนึ่งดูฟังสามอีกครั้งหนึ่งทบทวนขั้นตอนดูคือหนึ่งใช้คเครื่องมือที่จะตั้งสติกข,ขึ้นในที่นี้คือเราใช้ลมหายใจพอเราทำลมหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดามีความคิดนึกอะไรมีอยู่ก็ไม่ว่าอะไรละ แต่ไม่ตามไปมีก็มีมาก็มาอยู่ก็อยู่แต่ไม่ตามไปอย่าพึ่งข้ามขั้นตอนมันจะค่อยเป็นกระบวนการของเขาไปจนกระทั่งความคิดนี่มันหายไปเลยเหลือแต่จิตที่มีความสงบลงเื่อาจจะไม่ได้หายไปถึงกับร้อยเอร์เซ็นต์ละแต่หายไปเป็นช่วงเวลาในบางเช่นอาจจะสักห้านาทีนะห้านาทีที่คุณไม่คิดอะไรเลย สามนาทีก็ได้เอ้าสามนาทีที่คุณคิดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องลมหายใจอย่างเดียวเอาหนึ่งนาทีก็ได้เอ้าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีที่ว่าฉันจะรู้อยู่แต่กับลมโอเคอาจจะ30วินาทีที่ว่ารู้ลมไปด้วยแล้วก็มีความคิดนึกด้วยเอาสามสิบนาทีประคับประคองให้มันได้เป็นหนึ่งนาทีห้านาทีขึ้นมาที่จะรู้ลมไปด้วยเราก็จะมีความคิดนึกอื่นๆต่างๆนั่นนี่ไปด้วย พอเราไม่ตามความคิดนึกไปใช่ปะไม่ลืมลมใช่ปะหานาทีนั้นมันก็จะผลิตออกมาเป็นแค่30วินาทีของที่จะไม่คิดอะไรเลยมันจะมีบางโมเมนต์ที่โผล่ขึ้นมา30มวินาทีที่ว่าเออความคิดมันก็หายไปด้วยแฮะเออเลอยอยู่แต่ลมแฮะเดี๋ยวเท่เนั้นมันกลับมาใหม่อีกมันกลับมาใหม่นี่มันก็คิดนึกเรื่องอื่นความคิดมาใช่ปะแต่ไม่ลืมลมนะอาจจะสักอีก5นาที8นาทีก็ได้อะพอเราไม่ลืมลมคิดมากลับมาสิ มันจะผลิตบางโมเมนต์บางช่วงเวลาออกมาที่จะไม่คิดอะไรเลยได้สักนาทีหนึ่งรู้อยู่แต่กลมบางที่ลมเนี่ยก็หายไม่ด้วยซ้ําแต่ความคิดก็ไม่มีมาได้นาทีหนึ่งเอานาทีหนึ่งตรงนั้นแหละเอาเดี๋ยวบางทีมันความคิดกลับมาอีกกลับมาอีกอยังไงกลับมาอีกตั้งสิบนาทีคราวนี้สิบนาทีถึงไม่ตามไปไงไม่ลืมลมด้วยเอา้าพอไม่ลืมลมไม่ตามไปสิบนาทีเดี๋ยวมันจะมีช่วงเวลาที่มันสงบสักสองนาที ที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเออไม่ลืมลมด้วยบางทีเราไม่ใช่ก็หายไปบ้าไปเลยเอาสองนาทีนั่นแหละทำแบบนี้ใช่ไหมทำฝั่งมีความชํานาญนี่ก็คือต่อไปเนี่ยมันจะชนานาญในการเข้าการออกการ,ออกการสังเกตเห็นตรงนี้เราใช้ช่วงเวลาตรงนั้นน่ะตีใด3สามสิบวินาทีหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีเอามาอะไรก็จะคิดปัญหาอะไรในชีวิตก็ได้ จะให้มีไอเดียอะไรต่างๆใหม่ๆก็ได้คนที่เข้าไอเดียไม่มีหมดมีความคิดถี่จะทำสิ่งต่างๆนั่นนี่ก็ต้องวิจารณ์สรรเนี่ยมันเกิดจากโมเมนต์เล็กๆจุดๆน้อยๆตรงนี้แหละที่ว่าเออบางทีไม่ได้คิดอะไรเออมันเันคิดออกขึ้นมาใหบางอย่างบางเรื่องบางประเด็นเราก็ยังสามารถเป็นที่พักใจได้ว่าเออคิดเรื่องอะไรต่างๆมามากแล้วมันหนักคอหนักหัวหนักประสาทเออบางทีไม่ต้องคิดก็ได้ ใช้เป็นที่พักผ่อนก็ได้ใช้เป็นสนามคิดก็ได้ต่อไปอีกที่สำคัญจำวงังใช้เป็นเเรื่องมือในาการที่จะตัดกิเลสก็ได้วันนี้เราแค่สติเราแค่สมาธินิดเดียวน้อยๆไม่ต้องอามากแต่ถ้าเรามีสติมากสมาธิมันเกิดขึ้นได้มากตามต่อมาให้ฝึกจำวงังให้ทำ มรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเออฟังแล้วคุณก็จะได้หรืออ่านหนังสือแล้วมันก็จะเป็นมันเป็นที่ไหนละ่ะมันไม่เป็นก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วคืคิดว่าฉันจะทําสมาธิได้มันได้ที่ไหนล่ละมันก็ต้องทําต้องลงมือโอเคอ่านได้อยู่หนังสือเกี่ยวกับการขี่จักรยานว่ายน้ําขับรถที่มีอเปล่าก็ไม่รู้เอาถ้าสมมุติว่ามีคุณก็ต้องลงน้ําคุณก็ต้องขึ้นจักรยานคุณก็ต้องเข้าไปในรถอ่ะลองขับดูลองเหยียบดู ลองปั่นดูเหมือนกันรองกาหนดสติของเราดูทุกฝังลมไม่ใจเข้าลมหายใจออกรักษาให้ดีตลอดทั้งวันจะคิดนึกเรื่องนี้ให้มีสติอยู่ตลอดทั้งวันทั้งวันตลอดทําอย่างเป็นธรรมชาติรักษาไวา้ให้ดีในช่วงของจิตวิเวกนั้นจะมาพบกับ่านผบุฟังเป็นประจำในทุวนกวันอังคาร ตั้งแต่เวลาตีหถึง6กโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือกายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆข้าพเจ้าพระมหาภายบูรณ์อาพี่ปุณโนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุริยปาน ติดตามรับฟังรายการธรรมะยามเช้าได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97เมก